ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับพวกเราอีกแล้ว4คนในครอบครัว Happy Channel ค่ะโอ้วันนี้นะครับพ่อถานะครับปวดขามากนะครับขาพลิกนะใช่ก็คือขาพลิกมาวันนี้เข้าวันที่2นะเมื่อวานไม่ปวดมากนะครับวันนี้แบบตอนนี้เป็นเวลา 20:00 นะครับต้องรีบไปหาหมอเพราะว่ากลัวนอนไม่หลับจริงๆนะครับปวดแบบปวดน้ำตาไหลนะครับก็เลยต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะครับพี่ว่าน่าจะได้ใส่เฝือกอ่อนด้วยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวเคอร์ฟิว 20:00 ใช่นี่ 20:00 แล้วเราต้องรีบไปหนึ่งนะคะต้องรีบไปหาหมอนะครับคือตอนแรกคิดว่าน่าจะอดทนไหวนะแค่นี้นะมันไม่ไหวคือฟิล์มเคยซนเพราะกระโดดยางตอนม.3แล้วทีเนี้ยมันบวมเหมือนที่พ่อเป็นนี่แหละแต่พอไปใส่เฝือกฟิล์มว่ามันดีขึ้นนะใส่อาทิตย์เดียวเองที่ไปหนึ่งไม่ใช่อะไรนะเขาเพิ่งยอมไปน่าจะหายมันไม่หายเจ็บขึ้นเจ็บขึ้นนะครับใช่จะไปหาหมอที่โรงพยาบาลบางกอกนะครับตอนนี้ก็ต้องขับรถเองด้วยนะเพราะพี่ฟิล์มยังขับรถไม่แข็งนะไม่เดือนขับรถไม่เป็นนะครับน้องฟิล์มก็ไม่เป็นนะถ้าเป็นมอไซค์ไม่เดือนบอกจัดให้เราแว้นไปเลยถึงโรงพยาบาลแต่มันสะเทือนไงพอปวดนะครับใช่ละเอียดไม่ได้เนาะค่ะแบบทรมานจริงๆนะเดินในบ้านเดินไม่ได้ต้องให้พี่ฟิล์มอ่ะนั่งเขาเรียกอะไรเก้าอี้เราให้พี่ฟิล์มเก้าอี้ยังกับวีลแชร์เลยอ่ะก็อันนั้นแบบพกพาในบ้านเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับแบบรู้เลยมันเจ็บจนเจ็บขาจนแบบมันหายใจแล้วมันคือแบบโดนลมแล้วมันก็ยังเจ็บนะแบบโดนลมแบบผ่านแรงๆนิดนึงมันเจ็บแล้ว2วันแล้วมันจะสั่นๆไม่ยอมไปแล้วพ่อดูแม่เมื่อกี้เหมือนขาพ่อมันเสียรูปเลยนะใช่ฟิล์มก็เป็นอย่างนั้นน่ะบอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ตั้งแต่เช้าแล้วนะไปเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกเป็นไงแล้วก็ไปเย็นๆเดี๋ยวมันก็ยุบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยุบมันไม่ยุบนะถ้าสนแรงๆแบบเนี้ยถ้ามันบวมแล้วก็คือไม่มีทางยุบแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันนะทุกคนเดี๋ยวพอถึงโรงพยาบาลเราค่อยทานกันอีกทีแล้วกันโอเคเจอกันนะคะฟิวตอนนี้เราถึงโรงพยาบาลแล้วใช่ปะใช่แล้วก็พอเนี่ยก็ไปอยู่ตรงหน้าห้องฉุกเฉินเดี๋ยวเราวัดอะไรนะวัดความดันใช่แต่ว่าเรากำลังจะมาแจ้งชื่อผู้ป่วยไงว่าวันนี้เป็นอะไรมาใช่เดี๋ยวเราไปหาพ่อกันดีกว่าฟิวไปเดี๋ยวน้องฟิวเล่าอยู่กับแม่เยอะฟิวไปดูหน่อยได้เดินหมอดูยี่สิบกว่าปีเนี่ยนานทีจะมาหาไงมาบ่อยมันไม่ดีดูสภาพพ่อดิทุกคนแล้วดูขาเขาบวมขนาดนี้บอกว่าเดี๋ยวหายฟิลพ่อโดนหมอดูไม่น่าจะเจาะนะน่าจะใส่เฝือกอ่อนให้เพราะว่าขาพิงไงเส้นเอ็นน่าจะแบบไม่เขาวัดแขนอ๋อก็เราอาจจะพูดตอนนี้หนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่โรงพยาบาลเสียงอาจจะดังไปก็ไม่ได้ไงเดี๋ยวรบกวนคนอื่นนะคะว่า See you จ้าพ่อไปแล้วเห็นเนาะพอได้ไม่ตายอ่ะ See you ก็ให้พ่อไปใส่เฝือกใช่มั้ยมันเป็นห้องฉุกเฉินน่ะพิมพ์คงไม่ได้เข้าไปนะคะแบบไม่ได้ค่ะใช่แบบห้องฉุกเฉินน่ะห้องฉุกเฉินไปทางนั้นแล้วพ่อก็เข้าไปแล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยวเราจะรอพ่อตรงนี้ใช่มั้ยแม่ว่าเดี๋ยวต้องเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์เสร็จเจาะเลือดอะความดันไม่อยากเห็นนะพวกกรุ๊ปเลือดอะไรเนี่ยพอจะเรียนใช่ไหมแล้วครูก็พ่อแม่นักเรียนเนี่ยเลือดกรุ๊ปอะไรแล้วหนูก็ตอบแค่ของแม่ใช่ป่ะแล้วครูก็ถามทำไมไม่บอกของพ่ออ๋อพ่อหนูไม่ได้เจาะเลือดค่ะใช่ไม่อยากโอเคเดี๋ยวนั่งรอพ่อรู้สึกยังไงบ้างก็คุณหมอบอกว่าต้องเอ็กซเรย์นะครับดูว่าใช่กระดูกใช่ร้าวหรือเปล่าเหมือนรอบของฟิล์มก็เอ็กซเรย์ใช่แต่คุณหมอบอกว่ามันบวมมากบวมแบบก็ทิ้งไว้ตั้ง3วันทิ้งไว้ทำไมรออะไรก็คิดว่ามันจะหายเองไงก็มันไม่หายไงก็หาหมอไงโอเคก็เดี๋ยวรอพ่อเข้าห้องเอ็กซเรย์พอเอ็กซเรย์เสร็จก็น่าจะรู้ผลแล้วก็เข้าไปใส่เฝือกหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเราก็เป็นกำลังใจให้พ่อสู้ๆไม่ร้องไห้นะโอเคโอเคแหมแค่นี้ก็เล่นใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอพ่อกันนะคะทุกคนโอเคแผนกรังสีวิทยารอพ่ออยู่นะจ๊ะเป็นไงเข้าไปแล้วก็แอร์เย็นดีแล้วเขาเอ็กซเรย์ไงที่จริงมันเป็นเตียงไม่ใช่หรอไม่พ่อลุกไม่ไหวพี่เขาก็ให้เอ็กซเรย์ขาวางไว้แล้วเขาก็ทำการเอ็กซเรย์ให้โอเคก็รอผลออกมาเป็นไงแล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินอีกรอบใช่รอดูนะทุกคนขออย่างเดียวอย่าให้กระดูกร้าวก็ขอไว้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าไงแต่ว่าน่าจะแบบเรียกอะไรนะเอ็นเนาะติ๊กธรรมดาเท้าเอ็นทับนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องให้หมอดูโอเคนะคะแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะต้องใส่เฝือกแหละใส่เฝือกอ่อนแน่ๆยังไงก็ใส่อ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราก็รอพ่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็สองทุ่มครึ่งละโอเคทันคือฟิลอยู่นะสี่ทุ่มโอเคตอนนี้นะคะพ่อก็กำลังใส่เฝือกอยู่ใช่ไหมโอเคพ่อใส่เฝือกอยู่ฟิล์มกับแม่ก็มารออยู่ที่การเงินนะคะเพื่อที่จะมาจ่ายเงินแล้วก็พาพ่อกลับบ้านพรุ่งนี้พ่อก็มีนัดหมออีกหนึ่งครั้งตั้งกี่โมงโอเคเดี๋ยวรอดูใบนัดหมออีกทีนึงค่ะว่าหมอนัดพ่อกี่โมงก็คือตอนนี้สามทุ่มแล้วเราจะกลับบ้านทันใช่ไหมทันเขาบอกว่าจ่ายตังค์เสร็จเราไปรับพ่อได้เลยเหมือนเขารอแบบเฝือกเข้าที่อ๋อใช่มันต้องเซ็ตนิดนึงอ๋อวิวนั่งอยู่รู้แน่เลยก็คือตรงเปลือกมันจะเป็นเหมือนผ้านิ่มๆใช่ป่ะแล้วก็ทาบกับขาแล้วก็รอเสร็จให้มันแข็งเข้ารูปไงแล้วค่อยพันเพราะฟิล์มเคยใส่มาก่อนตอนม .3 ก็ลำบากนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันก็หายไงโอเคเดี๋ยวพอเขาเรียกปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินแล้วก็ไปรับพ่อกลับบ้านนะคะก็ตอนนี้พ่อก็ใส่เปลือกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แม่ไปจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องรอพ่อออกมาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่พยาบาลไปเอารถเข็นมาให้พ่อนั่งแล้วพ่อก็จะมีไม้ค้ำนั่นเอง2อันใช่ไหมฟิวพยักหน้าไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรานั่งรอพ่อแบบนี้ไปเรื่อยนะคะเพราะตอนนี้มัน3ทุ่มแล้วเราต้องรีบกลับบ้านนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวพอพ่อออกมาปุ๊บเดี๋ยวฟิวจะมาถ่ายกันต่อนะคะแล้วก็มาดูกันว่าขากลับเนี่ยขับรถแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกัน ในที่สุดก็มีวันนี้วันที่พ่อนั่งวิวแชร์ ขาเจ็บไม่ว่านะวัดเจอความดันอีกความดันขึ้นอีกเขาบอกว่าปวดจากรถเล่าเมื่อกี้มันลงเดี๋ยวรอรถแล้วกันเนาะอ่ะปวดจัดก็มานี่มีไม้ด้วยเอาไว้ฟาดโอเคก็วันนี้พาพ่อมาหาหมอนะคะก็พ่อมีทั้งความดันแล้วก็ความดันไม่มีเอาไม่มีแล้วใช่ลดแล้วไงแต่จริงๆมันก็มีไงคุณหมอบอกว่าปวดแล้วความดันมันขึ้นปี๊ดเลยมันปวดมากรอเมื่อกี้ขึ้นนานเนี่ยเพราะว่ารอเช็คความดันอีก2รอบความดันก็ปกตินะครับไม่ได้สูงนะโอเคก็ถือว่ามีโรคแค่ไม่กี่อย่างใช่มั้ยแต่ตอนเนี้ยขาพ่อคือแบบพ่อเปื่อยตอนนั้นเห็นออกมาน้ำตาไหลน้ำตาซึมนิดนึงก็วันนี้ก็พาพ่อมาหาหมอนะคะพ่อก็ได้ใส่เฝือกอ่อนเพราะว่าขาพิกเส้นเอ็นมันทับใช่ไหมมีของแถม มีของแถม แถมให้พ่อมันไม่ไหวอ่ะมันต้องทำจริงๆนะโอเคเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมหรือว่าต้องรอนอนพักเพราะว่าคงต้องพักเยอะๆเดินเยอะไม่ได้ใช่ห้ามเดินแม้แต่นิดเดียวคือขยับได้แค่นิดหน่อยใช่ใช่เกมนอนก็ไม่ได้เพราะห้ามเดินกระเพกนอนอยู่ตรงโซฟาโอเคได้ครับผมยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตข่าวเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มาใส่เปลือกเรียบร้อยแล้วปวดจริงๆนะปวดจนแทบไม่ไหวนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงจะถอดเปลือกเลยยังไงเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวทำคลิปอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับได้ค่ะงั้นต้องมาหาหมออีกรอบใช่หรอใช่หมอนัดไว้อยู่ไหนอยู่นี่หมอนัดไว้พรุ่งนี้มาตรวจอีกรอบมาดูอาการไม่รู้โอเคได้งั้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้าแล้วกันตอนที่พ่อมาตรวจครับผมบ๊ายบาย